สวัสดีคุณผู้ชมหมายเหตุประเภทไทยครับวันนี้ผมเจนวิชเชื้อเสวัตถีนะครับอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สุทธาชัยยิ้มประเสริฐนะครับอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องจิตภูมิศักดิ์ครับอาจารย์ครับเทปนี้ออกปลายเดือนแต่เดือนพฤษภาคมนี่โอ้โหมีทริปของอาจารย์ชาญวิจัตรไปแสดงความเคารพต่อจิตภูมิศักดิ์อาจารย์ทำไมพฤษภาคมกับจิตภูมิศักดิ์ถึงมาคู่กันครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นเล่าตรงนี้ก่อนว่าส่วนหนึ่งเนี่ยทำไมถึงเป็นพฤษภาเพราะว่าวันที่5พฤษภาคมปี2509เนี่ยนะครับจิตถูกยิงเสียชีวิตที่บ้านหนองกุงอำเภอวังริชภูมิจังหวัดสกลนครเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งเนี่ยนะฮะงานฉลองหรืองานรำลึกวันที่5พฤษภาคมก็คือเป็นงานฉลองในโอกาสการเสียชีวิตของจิตภูมิศักดิ์และปีนี้มันมีความสำคัญเพราะปีนี้เนี่ยมันเป็นปีที่จิตเสียชีวิตแล้ว50ปีมันก็เลยเป็นการมันเป็นงาน50ปีของการอาชญากรของการอาชญากรรมของจิตภูมิศักดิ์คราวนี้มันอาจจะมีเรื่องเล็กน้อยที่มันมีความสำคัญด้วยก็คือว่าตามกฎหมายลิขสิทธิ์งานเขียนของจิตทั้งหมดเนี่ยนะฮะจะหมดลิขสิทธิ์เพราะว่ากฎหมายลิขสิทธิ์เนี่ยจะคุ้มครองลิขสิทธิ์หลังจากผู้เขียนถึงงานกรรมเนี่ย50ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยผลงานของจิตทั้งหมดตั้งแต่นี้ไปเนี่ยจะเป็นสาธารณะหมายถึงว่าใครก็สามารถที่จะเอาไปตีพิมพ์ได้นะโดยที่ทางฝ่ายทายาทจะไม่สามารถจะเรียกร้องค่าลิขสิทธิ์ได้จะยกตัวอย่างผลงานได้ไหมนะที่จะเป็นของสาธารณะทั้งหมดเลยฮะงานเขียนทั้งหมดของจิตภูมิศักดิ์ตอนนั้นไม่ว่าจะเรื่องไหนก็ตามแต่ไงก็ตามผมคิดว่าในสังคมไทยเราคงโดนมารยาทเนี่ยอาจจะต้องขอกับทางมูลนิธิหรืออะไรสักหน่อยนะแต่ว่าหมายถึงว่าทางมูลนิธิจะหมดสิทธิ์ที่จะเก็บค่าลิขสิทธิ์เพราะว่าผลงานมันก็จะเป็นคล้ายกับงานของสุนทรภู่หรืองานของการที่หนึ่งในตำนานนี้ครับวันนี้ใครเอาไปตีพิมพ์ก็จะไม่มีใครสามารถไปฟ้องเรื่องลิขสิทธิ์ได้นะฮะลูกหลานการที่หนึ่งก็ร้องเรียนไม่ได้ตำนานนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับครับตัวอย่างครับอาจารย์เจิดจ้ามากนะอาจารย์เจนผมเริ่มนี้ก่อนเอาคำถามอย่างนี้ก่อนคือตอนนี้เข้าใจว่าครับถามเรื่องนี้แล้วประชาชนรู้เลยตอนนี้เวลาขบวนการนักศึกษาหรือขบวนการประชาชนเนี่ยเวลาเคลื่อนไหวทางการเมืองเสร็จในวันนั้นเนี่ยจะต้องร้องเพลงแสงดาวแห่งศรัทธาคำตอบแรกก็คงต้องตอบว่าเพลงมันเพราะคือเพลงมันนอกจากเพลงเพราะกันนะฮะความหมายมันดีไงฮะแสงดาวแห่งศรัทธาเนี่ยมันจิตภูมิศักดิ์แต่งเพลงนี้ขนาดที่อยู่ในคุกนะแต่ว่าทั้งที่ชีวิตมันอับเฉามันอยู่ในคุกแต่จิตไม่เคยสูญเสียความหวังแสงดาวแห่งศรัทธาเนี่ยก็คือความหวังแต่ความหวังในแง่ของจิตเนี่ยมันคือความหวังที่ในเรื่องชัยชนะของประชาชนนะฮะก็คือว่าแม้ว่าฟ้ามืดนะจริงๆเนี่ยมันมีบทกวีที่ว่าอะไรของจิตเองที่อธิบายว่าฟ้ามืดเมื่อมีได้แต่ฟ้าใหม่ย่อมคงมีคือหมายถึงว่าจิตมีความรักษาอุดมการณ์ไว้ได้เสมอไม่ว่าอยู่ในภาวะอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเพลงแสงดาวแห่งศรัทธาเนี่ยมันก็เป็นการสะท้อนอันนี้ก็คือว่ายามที่คนท้อแท้สิ้นหวังยามที่คนไม่รู้จะต่อสู้ยังไงนะครับเพลงนี้ก็ช่วยปลุกเร้าการต่อสู้แล้วดังนั้นทั้งเนื้อหาและความไพเราะของเพลงเนี่ยมันเลยทำให้กลายเป็นเพลงสำคัญของนักกิจกรรมที่น่าสนใจคือทุกฝ่ายนะฮะ ไม่จำกัดสีนะฮะคือในเวทีผมเข้าใจว่า
ในเวทีพันธมิตรเวทีกปปสก็ร้องเพลงนี้ด้วยถูกนะครับแล้วก็พวกนักอุดมการณ์ส่วนหนึ่งเนี่ยนะที่เป็นนักอุดมการณ์ฝ่ายพูดหัวมกันนะให้เข้าใจกันว่าฝ่ายสีเหลืองเนี่ยเขาเอาเพลงแสงได้แห่งศรัทธาเนี่ยไปร้องให้กับคุณจงกองสีเมืองเพราะเห็นว่าคุณจงกองสีเมืองนั้นเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาชนดังนั้นเนี่ยเพลงนี้นี่จริงคือเขาเห็นว่าเพลงแสงได้แห่งศรัทธาเนี่ยเป็นเพลงที่ควรค่าที่จะร้องให้กับคุณจงกองนะอันนี้ก็แต่การตีความนะซึ่งคนจำนวนมากก็คงจะไม่เห็นด้วยแต่เกิดขึ้นแล้วแต่เกิดขึ้นแล้วอาจารย์ผมถามกลับไปนิดนึงเพลงนี้ถูกหยิบทุกครั้งที่ทุกเคลื่อนไหวเลยไหมอาจารย์เช่น14ก็ตุลาก็มี6ตุลาก็มีคือจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าเพลงนี้โดยมากในระยะหลังเนี่ยในการจัดงานกิจกรรมที่ก้าวหน้าประชาธิปไตยหรือไม่ประชาธิปไตยเลยก็ตามนะครับมาหมดโดยมากเนี่ยเพลงนี้จะเป็นเพลงปิดนะคือถ้าสมมติโดยมากก็เนี่ยผมไม่ทราบว่าใครเป็นคนเริ่มมาเพลงนี้นะฮะแต่ผมคิดว่ามันเริ่มมาก่อนนี้นานแล้วอาจจะพวก NGO ทั้งหลายเนี่ยเมื่อเวลามีการจัดงานแล้วเนี่ยก็จะให้เพลงแสงดาวแห่งศรัทธาเนี่ยเป็นเพลงร้องปิดท้ายนะฮะมักจะเป็นอย่างนั้นเสมอมันก็เลยกลายเป็นจารีเป็นไหนที่ใช้กันมาในหมู่ NGO เนี่ยตั้งแต่ก่อนปี2549ครับดังนั้นเพลงแสงดาวแห่งศรัทธาเนี่ยก็เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางทั้งในหมู่ NGO ในกระบวนการศึกษาในกลุ่มคนที่ทำกิจกรรมทั้งหลายเพื่อสังคมอาจารย์ขอถามแบบนี้แล้วเวลาเราเห็นฝั่งฝ่ายขวาหรือฝั่งที่อาจจะต่อสู้แต่ไม่ใช่เพื่อประชาธิปไตยหยิบไปใช้เนี่ยอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างหรือไม่เป็นไรก็หยิบยื่นความหมายทุกคนตีความหมายได้หมดผมคิดว่าอย่างนั้นนะฮะครับผมคือสำหรับผมเนี่ยผมนึกถึงเพลงนักเมืองไทยนะคือทุกฝ่ายก็ร้องได้หมดรักเมืองไทยชูชาติไทย นั่นคือเพลงก็มีความหมายในตัวมันเองนะคุณหนูวิจิตรเป็นคนแต่งสมัยยวนปออะไรก็ตามเนี่ยนะครับแต่พอแต่งแล้วเนี่ยคุณหนูวิจิตรผูกขาดไม่ได้นะถ้าเราทราบนะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยพรรคคนแห่งประเทศไทยเนี่ยตอนสมัยที่ยังไม่มีเพลงเพื่อชีวิตเยอะๆเนี่ยนะครับยังเคยเอาเพลงรักเมืองไทยไปเปิดในรายการเพลงวิธีของพรรคคนแห่งประเทศไทยเลยนะซึ่งอันนี้เนี่ยมันนอกกรอบที่คุณหนูวิจิตรประการยังนึกไม่ถึงเด็ดขาดฟังจากใจนั้นคือไม่สำคัญฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาแต่ความหมายมันดิ้นได้อยู่ตลอดเวลาทั้งหมดมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับเพราะว่าเพลงหรือหนังสืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็ขึ้นกับการตีความนะอย่างนะฮะซึ่งมันก็เป็นอย่างนี้นะผลงานของอาจารย์ปรีดีพนมยงค์นะผลงานของอาจารย์ป่วยก็จะถูกดำเนินการแบบเดียวกันก็คือว่าขึ้นกับการตีความอาจารย์นอกจากปีนี้เป็นปีของเดือนของจิตแล้วแต่ปีนี้เป็นปีของป่วยงานของป่วยเนี่ยแทรกมานิดนึงก็ถูกทุกฝ่ายหยิบไปใช้ได้หมดถูกครับครับนะฮะเป็นที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากก็คือว่าที่คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะฮะซึ่งเป็นคณะที่อาจารย์ป่วยเคยเป็นคณบดีนะฮะปรากฏว่าอาจารย์ส่วนข้างมากเนี่ยเท่าที่ผมทราบมาก็สนับสนุนฝ่ายกปปส.ไปเป่านกหวีดกันเต็มที่หรืออาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนะอาจจะไม่ถึงขนาดแอคชั่นจะมาเป่านกหวีดแต่อย่างน้อยที่สุดในงานเขียนในเชิงทฤษฎีในเชิงอะไรที่ที่ทำเนี่ยก็เป็นแบบก็เรียกว่าสำนักนิโอคลาสสิกแล้วก็ไปสนับสนุนผลงานของพูดง่ายว่าไปเชียร์อีกฝ่ายหนึ่งเอางี้ดีกว่านะไปเชียร์ฝ่ายเหลือฝ่ายอนุรักษ์นิยมนะซึ่งผมไม่แน่ใจนะว่าถ้าอาจารย์ป่วยยังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ไหมหรืออย่างน้อยที่สุดเท่าที่ผมเห็นเนี่ยนะก็คือลูกอาจารย์ป่วยทั้งหลายเนี่ยไม่อยู่ฝ่ายนั้นเลย นะโอเคอาจารย์ทีนี้ขอถามอาจารย์ครับล่าสุดเห็นอาจารย์ไปทริปอาจารย์ชันวิทย์ครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทีนี้มีคนตั้งคำถามว่าโอ้ทำไมรูปปั้นเจดที่สกลนครหรือพิธีกรรมบางอย่างเนี่ยมันดูเป็นสิ่งที่ถ้าจิตยังมีชีวิตอยู่นะน่าจะปฏิเสธของพวกนี้อาจารย์มีตอบคำถามเรื่องนี้ยังไงบ้างอ๋ออย่างนี้ครับผมคิดว่าอย่างนี้นะฮะคือจิตเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่คัดค้านสังคมต่อต้านสังคมหลายเรื่องแต่ว่าการต่อต้านของจิตเนี่ยโดยมากก็เนี่ยจิตจะต่อต้านพิธีกรรมที่เป็นของชนชั้นปกครองหรือชนชั้นนำจิตไม่ได้ต่อต้านพิธีกรรมทั้งหมดนะพิธีกรรมอะไรที่เป็นของประชาชนที่ประชาชนก็ทำกันใช้กันเนี่ยนะครับจิตไม่ได้ปฏิเสธอันนั้นเพราะฉะนั้นพิธีกรรมหลายอย่างเนี่ยก็ถ้ามองในแง่ที่ว่าประชาชนก็อยากทำหรือว่าเป็นพิธีกรรมฝ่ายราษฎรเนี่ยก็โอเคฮะผมคิดว่าอันนั้นในจิตไม่คัดค้านครับ
แล้วอาจารย์ไปที่สกลเป็นไงบ้างบรรยากาศจะเล่าวันนี้หนึ่งได้ไหมเออบรรยากาศก็ดีมากคือส่วนหนึ่งก็เนี่ยนะวันนี้เนี่ยจิตตุภิษักเนี่ยเขากลายเป็นวีรบุตรท้องถิ่นไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวสกลนครเนี่ยรู้จักจิตเป็นอย่างดีในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสกลนครก็เรียนเรื่องจิตมีการเล่าเรื่องจิตมีการอธิบายเรื่องจิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กตัวเล็กตัวน้อยเขาก็มีเข้ามามีส่วนร่วมนะโรงเรียนมัธยมเพราะว่ามันมีการแจกทุนนะฮะของทุนของมูลนิธิจิตเนี่ยนะเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กในโรงเรียนบ้านหนองกุงสูบง่ายเนี่ยผมคิดว่าปฏิกิริยาเกี่ยวกับชีวิตจิตงานจิตเรื่องของจิตเนี่ยในท้องถิ่นเนี่ยมันเรื่องทางบวก มีคนศึกษามีคนสนใจจิตมีคนติดตามเรื่องจิตนะฮะและที่สำคัญก็คือว่าต้องอธิบายตรงๆนะว่าวันนี้เนี่ยจิตภูมิศาสตร์กลายเป็นจุดขายหนึ่งในของจังหวัดสกลนครคือถ้าต้องการจะขายการท่องเที่ยวเนี่ยจริงเหรออาจารย์ขนาดนั้นเลยจริงครับจิตเป็นหนึ่งในสินค้าที่ผมคิดว่าท้องถิ่นเขาสามารถที่จะขายได้แล้วก็ผมคิดว่าเขาสามารถโปรโมชั่นได้นะเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะบ้านหนองกุงอำเภอบางชะพูเนี่ยถ้าไม่มีจิตเนี่ยใครก็จะไปมันไม่มีใครรู้จักนะในช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกันนะครับว่าเราจะจดจำสังคมไทยจะจดจำเรื่องราวของจิตภูมิศักดิ์อย่างไรสังคมไทยเนี่ยจำจิตกันแบบไหนและควรจะจำแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เริ่มก่อนตอนนี้เขาจำจิตภูมิศักดิ์กันแบบไหนกันบ้างในสังคมไทยคราวนี้ผมคิดว่าหนึ่งนะผมคิดว่าจิตมันมีภาพหลายภาพนะภาพที่ถูกอธิบายกันหรือยอมรับกันอย่างมากมายในขณะนี้ทั่วไปเนี่ยคือเหมือนกับจะเป็นภาพนักวิชาการคือคนเพราะว่าจิตเนี่ยมีงานวิชาการจำนวนมากก็เป็นงานวิชาการที่ปฏิเสธไม่ได้ในเชิงคุณภาพนะชมหน้าชมหน้าสตรีนาไทยอาจจะดูไม่เท่าไหร่แต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเรื่องความเป็นมาของคำสยา มไทยเราก็ขอเนี่ยน่าเป็นผลงานชิ้นเอกนั่นนอกจากนี้เนี่ยสังคมไทยรุ่มน้ำเจ้าพยานะชมหน้าสตรีนาไทยอาจจะเป็นชิ้นหนึ่งที่มีการพูดถึงกันอย่างมากมายนะแต่ว่าโดยมากชมหน้าสตรีนาไทยเนี่ยจะถูกปฏิเสธหรือไม่ได้รับการยอมรับเนี่ยในหมู่นักวิชาการจำนวนมากที่อาจจะโน้มไปทางอนุรักษ์นิยมเพราะการวิพากษ์สตรีนาอย่างตรงไปตรงมามากเกินไปเนี่ยนะในเชิงระบบเนี่ยมันก็มีปัญหาในสังคมไทยนะฮะนอกแต่คราวนี้ที่จิตเป็นที่รู้จักกันอย่างมากมายเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเพราะเพลงกับบทกวีนะคือบทกวีของจิตเนี่ยครั้งหนึ่งมาถูกสอนในโรงเรียนในฐานะที่มันเป็นบทกวีไม่ต้องรู้ภูมิหลังนะฮะแต่ว่าเป็นบทกวีอย่างเช่นเปิดข้าวเนี่ยอันนี้ผมอ่านผ่านการเรียนมาเปิดข้าวทุกข้าวคำเนี่ยนะจงสูงจะอันนี้มันอยู่ในแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตจะไม่ได้รู้จักในฐานะนักเขียนบทกวีที่มีพลังทำนองนี้นะครับนะฮะมันมีหลายเรื่องนะเพื่อก็ปล่อยข้ามน้ำตาประชาราษฎร์อันนี้ก็เป็นบทกวีที่จิตแปลแล้วก็เอามาเรียบเรียงจนสละสลวยดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าแล้วก็เพลงอย่างที่บอกนะเพลงแสงดาวแห่งศรัทธาเพลงอะไรอะเสียงเพียกจากมัตภูมินะเพลงหลายๆเพลงเนี่ยนะก็ยังเป็นที่รู้จักหรือเป็นที่ร้องกันต่อมาดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าจิตเนี่ยจะถูกรู้จักจะถูกจำเนี่ยในมิติตั้งแต่เอาแบบข้อมูลลึกซึ้งทางวิชาการจนถึงไม่ต้องข้อมูลก็ลึกซึ้งผิวเผินคือเรื่องเพลงนะอาจจะถูกจำในลักษณะเดียวกับที่คนรู้จักอัศนีพรจันทร์หรือในผีเนี่ยจากเพลงเดือนเพนก็ไม่รู้อะไรมากกว่านั้นรู้อ๋อนี่เป็นผู้แต่งเพลงเดือนเพนแล้วก็จบทีนี้อาจารย์ภูมิหลังที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นหรือว่าจิตภูมิศักดิ์เชื่ออะไรยึดถืออะไรเชื่อมั่นในอะไรอยากเห็นสังคมไทยเป็นแบบไหนคืออย่างนี้ครับในแง่วิชาการเป็นด้านหนึ่งที่เป็นภาพจิตแต่ว่าผู้นักต่อสู้จำนวนมากนักเคลื่อนไหวทางการเมืองก็เห็นจิตอีกภาพหนึ่งด้วยคือในนั้นที่เป็นนักต่อสู้อย่างไม่ยอมจำนนนะเพราะว่าจิตโตในยุคเผด็จการก็ต่อมาเนี่ยจิตถูกจับเข้าคุกโดยไม่มีความผิดนะ5-6 ปีนะฮะจิตไม่ได้ทำอะไรผิดเลยเพียงแต่ว่ามีความคิดเนี่ยคิดต่างหรือคิดไม่ตรงกับจอมพลสฤษดิ์ธนากรจิตเป็นเป้าหมายแรกเลยนะฮะคือจอมพลสฤษดิ์เนี่ยทำรัฐประหารวันที่20 ตุลาวันที่21จับจิตเลยเรียกว่าเป็นเป้าหมายต้น
ป็นเป้าหมายต้นๆในการจับนะแล้วก็แสดงว่าต้องสำคัญในช่วงเวลานั้นมากต้องบอกว่าเขาถูกจับตาหรือเป็นเป้าหมายที่หวาดระแวงอย่างมากนะของฝ่ายอำนาจรัฐนะฮะใครบ้างที่ถูกจับในวันแรกๆก็ส่วนมากก็เป็นพวกผู้ที่ถูกจับตาว่าเป็นนักสังคมนิยมอย่างคุณเทพโชตินุชิตอะไรเนี่ยซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคในรูปเศรษฐกรอะไรตำนองนี้นะครับก็มันก็เป็นกระดับอย่างนี้นะฮะก็คือนะสูบแล้วเนี่ยจิตก็เป็นเป้าแต่เขาก็ไม่เคยย่อท้อไม่เคยยอมแพ้นะจิตออกจากคุกจิตก็เข้าป่าเข้าป่าจับปืนเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตจึงมีภาพประทับใจอีกอย่างหนึ่งก็คือภาพของนักต่อสู้ที่ไม่ยอมพ่ายแพ้ก็ในที่สุดเนี่ยเสียสละท่ามกลางการปฏิวัติตามอุดมการณ์ของจิตนะฮะก็นะฮะดังนั้นเนี่ยตอนสมัยหลังสิบสี่ตุลาเนี่ยภาพของจิตก็เลยเป็นภาพของแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาในสมัยนั้นที่ต้องการต่อสู้คือจิตไปสามารถเป็นภาพแทนการต่อสู้ได้นะนอกเหนือจากวิชาการเนี่ยตั้งแต่การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยจนถึงการต่อสู้แบบสังคมนิยมได้หมดดังนั้นเนี่ยนะผมคิดว่าตรงนี้เรื่องสำคัญดังนั้นเนี่ยจิตถึงคงอยู่ต่อมานะแม้ว่าต่อมากระบวนการสังคมนิยมในไทยจะล่มสลายแต่ว่าภาพของจิตของในความเป็นนักต่อสู้มันก็ยังคงอยู่ภาพของจิตในแล้วก็บทเพลงของจิตที่จิตแต่งก็ยังคงอยู่งานวิชาการของจิตก็ยังมีคนอ่านนะหลายชิ้นมีคนอ่านแต่หลายชิ้นก็ไม่มีคนอ่านนะก็แล้วแต่นะฮะอาจารย์ทีนี้ผมอยากกลับเข้ามาถึงตัวอาจารย์ตัวอาจารย์เองได้รับอิทธิพลอะไรหรือแรงบันดาลใจอะไรจากจิตบ้างอันนี้เป็นเรื่องแบบที่ส่วนตัวมากๆครับอาจารย์ผมได้รู้จักงานของจิตครั้งแรกเนี่ยนะโดยไม่รู้ว่าเป็นงานของจิตคืออย่างนี้คือผมเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อปี2017แล้วก็มีเพื่อนที่สนิทกันเนี่ยนะฮะพาไปเป็นสมาชิกกลุ่มผู้หญิงธรรมศาสตร์เฮ้ยผมก็แปลกใจว่าทำไมผมเป็นผู้ชายทำไมเป็นสมาชิกกลุ่มผู้หญิงได้เพื่อนคนนั้นก็ตอบว่าไม่เป็นไรหญิงชายเสมอภาคกัน ในสุดผมก็เอาว่าเสมอภาคกันผมก็เลยได้เข้าไปเป็นสมาชิกกลุ่มผู้หญิงนอกจากนั้นก็มีในสมาชิกกลุ่มผู้หญิงขนาดนั้นเนี่ยมันมีชีตอันนึงที่อ่านกันอยู่ผมก็อ่านเอ้ยนี่มันชีตอะไรชื่อคนหญิงก็ไม่มีแต่อ่านก็มันตื่นเต้นตะลึงมากชีตอันนั้นมันคือจริงๆคือบทความของจิตมันคือเรื่องอดีตปัจจุบันอนาคตของสตรีไทยที่เขียนโดยจิตภูมิศักดิ์ดังนั้นผมก็เริ่มรู้จักจิตจากงานเขียนชิ้นนี้เป็นชิ้นแรกหลังจากนั้นเนี่ยถ้าใครเคยอ่านนะผมคิดว่าปัจจุบันคนเคยอ่านน้อยมากมันอ่านก็มันแบบมันต้องบอกว่าตะลึงว่ามีคนคิดอย่างนี้ด้วยเหรอมีคนนำเสนออย่างนี้ด้วยเหรอมันเสนอว่าอะไรจ๊ะยกตัวอย่างเช่นคืออดีตปัจจุบันอนาคตของสตรีไทยเนี่ยประเด็นหลักที่เขาเสนอก็คือโลกเนี่ยมันสตรีกับบุรุษเนี่ยมันมีเท่าๆกันแต่ว่าเรื่องราวในประวัติศาสตร์เนี่ยมันกล่าวถึงสตรีไม่ถึง 10% ประวัติศาสตร์ทำไมมีเรื่องของบุรุษอันนี้เป็นจุดเปิดจากนั้นจิตก็อธิบายถึงความไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศในสังคมเนี่ยนะมันมีความไม่เท่าเทียมในระหว่างเพศแล้วจิตก็ให้ความสำคัญอย่างมากเนี่ยในความไม่เท่าเทียมกันทางเพศเนี่ยในสมัยศักดินาที่อธิบายว่าศักดินาเนี่ยกดขี่ผู้หญิงยังไงนะทำให้ผู้หญิงไม่มีศักดิ์ไม่มีสีแล้วผู้หญิงกลายเป็นอะไรนะกลายเป็นทาสในครัวเรือนกลายเป็นวัตถุบังเกิดความไข้ให้แก่ชนชั้นนำศักดินาแล้วก็ชนชั้นนำศักดินาก็มีทัศนะต่อผู้หญิงที่มันพูดง่ายว่าแย่มากไม่เคยเห็นผู้หญิงเป็นมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันแต่เห็นนะเห็นผู้หญิงเนี่ยเป็นวัตถุบังเกิดความไข้เสมอไอ้ทำนองเนี้ยอันนี้คือประเด็นที่หลักๆที่จิตเสนอคราวนี้ผมไม่เคยอ่านอะไรอย่างนี้ก่อนพออ่านแล้วแบบมันรู้สึกว่าเออมันมีคนเขียนอย่างนี้แล้วก็เคยไปอ่านโฉมหน้าศักดินาไทยต่อคราวนี้ปิ๊งเลยนิดนึงได้มั้ยโฉมหน้าศักดินาไทยก็มันเป็นงานที่จิตพยายามจะอธิบายระบบศักดินาในเชิงทฤษฎีว่าระบบศักดินาไทยนั้นมันมีลักษณะยังไงมันกดขี่ขู่ทุบประชาชนยังไงแล้วจิตให้ความสำคัญอย่างมากนะฮะอาจจะไม่เหมือนใครเลยคือคนที่พูดเรื่องศักดินากดขี่ประชาชนกดเนี่ยมันมีมาก่อนหน้านี้แหละจิตไม่ได้เป็นคนแรกที่พูดอย่างน้อยที่สุดก่อนหน้านี้มันมีงานของอาจารย์พรมชมพูเรื่องไทยกึ่งมังขึ้นที่ก็วิจารณ์ศักดินาเหมือนกันแต่จิตในงานของเขาเด่นกว่าตรงที่เขาให้ความสำคัญแก่รูปการทางวัฒนธรรมคืออธิบายศักดินาในทางวัฒนธรรมซึ่งผมเข้าใจว่าสร้างผลสะเทือนอย่างมากมายนะครับเพราะว่าต่อมาก็จะพบว่าหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเนี่ยจะต้องไปเขียนหนังสือโต้หม่อม
มองคิดไม่ได้บอกว่าจะโต้จิตนะฮะไม่ได้คิดถึงจิตเลยแม้แต่คำเดียวแต่การที่หนังสือเล่มนี้ออกมาก็อธิบายอะไรให้มันตรงข้ามกับจิตภูมิศักดิ์มันก็แสดงนัยยะนะฮะนะเมื่อตอนแรกๆเนี่ยผมไม่ค่อยมีความรู้เนี่ยผมยังเข้าใจว่าจิตเขียนโต้ครึ่งลิ้นแต่มันสวนทางกันครึ่งลิ้นต่างกับที่เขียนโต้จิตนะก็ต่อมานักประวัติศาสตร์กระแสหลักในสมัยต่อมาอย่างเช่นขจรสุภานิชเนี่ยก็ต้องมาเขียนเรื่องฐานะดอนไพร่เพื่อจะอธิบายให้เห็นว่าการไอ้เรื่องความเป็นไพร่ในสังคมไทยเนี่ยนะความเป็นไพร่เป็นทาสเนี่ยมันเรื่องทางขนบและกฎหมายมันไม่ได้เรื่องการกดขี่ในตำนองนี้นะครับแต่จิตบอกว่าตกลงสังคมไพร่เป็นการกดขี่เป็นการกดขี่นะจิตอธิบายว่าระบบสังคมเป็นระบบที่กดขี่ทำให้ประชาชนเนี่ยต้องกลายเป็นไพร่กลายเป็นทาสนะแล้วก็อธิบายกระบวนการกดขี่ขูดรีดว่าระบบสังคมนั้นกดขี่ขูดรีดประชาชนที่เป็นไพร่เป็นทาสอย่างไรอาจารย์ช่วงสุดท้ายผมอยากลองถามอาจารย์สองถามท่านคำถามแรกถ้าอ่านเรื่องราวของจิตชีวิตของจิตในช่วงเวลาปัจจุบันตรงสังคมไทยอาจารย์ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่โอ้มีการเปลี่ยนแปลงหลายเรื่องราวเนี่ยคำสอนหรือคำบอกเล่าอะไรของจิตสำคัญที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบันผมคิดว่าคำสอนหลายเรื่องเนี่ยมันคงก็คือเรื่องประวัติศาสตร์นะฮะแต่ผมคิดว่าแรงบันดาลใจจากการต่อสู้ชีวิตและการต่อสู้ของจิตเนี่ยผมคิดว่ายังคงมีพลังอยู่นะว่าคือความไม่ยอมจำนนไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจอธรรมนะยืนยันในความสิ่งที่ในความคิดและแนวทางที่เราคิดว่าถูกจนวาระสุดท้ายผมคิดว่าตรงนี้นั่นเป็นมรดกสำคัญมากที่จิตนะให้นักต่อสู้ทั้งหลายนอกเหนือจากเรื่องวิชาการซึ่งอันนี้มันเป็นแนวหนึ่งในการเถียงกันอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับแต่ผมให้ค่ากับการต่อสู้ครับอาจารย์อีกเรื่องนึงอันนี้ถามสนุกๆแต่ก็จริงจังในคำถามคือถ้าสมมติวันนี้จิตยังมีชีวิตอยู่ถึงปัจจุบันเนี่ยหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะเราพอจะเล่าได้ไหมว่าตอนนี้จิตทำอะไรอยู่ต่อสู้กับอะไรอยู่หรือเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับการรับประหารอาจารย์จะตีความชีวิตจิตในช่วงนั้นยังไงสมมติยังมีชีวิตอยู่ผมคิดว่า1จิตไม่มีทางเห็นด้วยกับการรับประหารอย่างเด็ดขาดและ2ผมคิดว่าจิตก็จะอยู่ข้างเดียวกับประชาชนส่วนใหญ่ว่าประชาชนก็อยู่ตรงไหนก็จิตก็อยู่ตรงนั้นแหละนั้นพอจิตเขาไม่ครับทัศนะของการปกครองนะครับครับผมก็ผมแทบไม่ต้องสืบอะไรเลยนะครับท่านผู้ชมหมายเหตุประเภทไทยคงได้เห็นอาจารย์สุธาชัยได้เล่าให้เราฟังแล้วนะครับทั้งคุณอุปการของจิตวิธีการจดจำจิตและสำคัญที่สุดคือตัวอย่างเรื่องเล่าของจิตถ้าจิตยังคงมีชีวิตอยู่จิตจะสนทนาอย่างไรกับบทสนทนาเรื่องการรัฐประหารในสังคมไทยนะครับพบกันใหม่ในเทปต่อไปนะครับผมอยู่กับรองศาสตราจารย์สุชาชัยยิ้มประเสริฐครับ